ในโซเชียลนะครับมีแชร์แนะนำเรื่องสุขภาพมาอีกแล้วฮะบอกว่าให้ดื่มน้ำใบมะละกอปั่นแบบสดๆเลยนะโอ้โหมันจะเหม็นเขียวขนาดไหนเขาบอกว่าสามารถช่วยป้องกันแล้วก็รักษาโควิด19สายพันธุ์ใหม่ได้ข้อมูลนี้ดูแหม่งๆนะฮะเพราะฉะนั้นไปตรวจสอบกันดีกว่าในชัวร์หรือมั่วนิ่มครับตรวจสอบข้อมูลแนะนำเกี่ยวกับเรื่องดื่มน้ำใบมะละกอปั่นสดช่วยป้องกันและรักษาโควิด-19 ไปที่กรมควบคุมโรคได้คำตอบว่าเป็นแฉมั่วนิ่มไม่เป็นความจริงค่ะขณะนี้ยังไม่มีผลการศึกษาทางการแพทย์ที่สามารถยืนยันได้ว่าการดื่มน้ำใบมะละกอปั่นสดจะสามารถป้องกันและรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่าไปหลงเชื่อข้อมูลมั่วนิ่มนี้นะคะ